นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น. ถึง 20:40 น. ครับเบรกนี้นะครับเบรกสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าเปิดสายนะฮะแล้วก็เอลิเมนต์เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มานะครับวันนี้และการสดพรุ่งนี้อีก1วันพรุ่งนี้ยังสดอยู่นะครับพรุ่งนี้ยังสดอยู่แล้วก็12ก็จะปิดแล้วครับเพราะว่าให้น้องๆทีมงานทุกคนพี่ๆทุกคนก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับยังไงก็เดินทางกันปลอดภัยแล้วกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับคุณอยู่กับเราอีก1วันรายการสดนะครับกับ Speed Rider นะครับแต่สำหรับช่วงที่วันหยุดนะฮะก็ยังสามารถเปิดดูได้เรามีเทปย้อนหลังแล้วก็เป็นไอ้ที่ยังไม่ได้ออกอ่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆบิดไปเลไหว้พระ9วัดทดสอบการออกทริปต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายครับผมนะวันที่13 14 15มีแล้วก็กลับมาอีกทีคือวันจันทร์ที่17นะครับก็จะมาพบเราในการสดอีกครั้งนึงนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับมีของฝากแล้วก็ติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเพราะเราไม่ได้ไปไหนนะนะครับมา SFS มีไม้ช่วงนี้นะครับ SFS มาเลยผมหนัก57ครับสูง158ขี่ HD 48ได้มั้ยครับได้ดิครับได้ดินะครับได้สบายสบายครับราคามือ2เป็นไงแม่นมั้ยพี่บ๊อบโอ้แล้วครับซอฟต์48ไม่น่าดูประมาณ 600,000 อ่ะพี่บอมใช่ไหมดูประมาณ 600,000 แหมพี่บอมไม่อยู่ด้วยพี่บอมดูรายการสดได้ครับที่เกาหลีตอนนี้ขนาดเฮดโปรดิวเซอร์เราสูง155ยังขับได้เลยไม่เหลืออะไรสบายนะครับขับได้ครับเพราะรถสปอร์ตเตอร์ไม่ได้สูงมากคือรถสไตล์เนี้ยสไตล์ที่แบบว่าใครขี่ก็ได้อยู่แล้วไม่ถึงว่าน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ก็ขี่ได้อยู่แล้วผู้ชายก็ขี่ได้ผู้หญิงก็ขี่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาง่ายเรามาดูที่ดีเจริญยนต์ในเพจดีเจริญยนต์นะฮะก็คือ dbigbike.com www.dbigbike.com วู้สิเดี๋ยวตบปากที่วันนี้รู้สึกขันลำกล้องเลยกันนั่นแหละฮะเข้าไปดูครับเพจดีเจริญยนต์ครับประมาณ 600,000 กว่าครับตัวนี้ราคามันไม่ค่อยลงหรอกครับสปอร์ตเตอร์ราคามันแรงอยู่บอกว่าราคาของ Harley Davidson นี่ลงยากนะซื้อมานี่แบบซื้อง่ายขายคล่องคนละกลุ่มกับเขาอยู่ที่ปีด้วยปีเก่าปีใหม่ก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับเพราะเราเหนือจะขี่แล้วยังเก็บสะสมได้อะไรได้เยอะแยะก็ผมมีรู้จักน้องคนหนึ่งที่เป็นนักแข่งอ่ะเจ้าเติ้ลพีระพงษ์หลุยส์บุญเปงที่เชียงใหม่ก็ขี่ตัวเนี้ยตัวเล็กกว่าผมอีกขี่สบายเลยเจ้าเติ้ลที่เขาประกาศขายอยู่เขาประกาศขายอยู่ครับประกาศแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เงินเติ้ลประกาศขายอยู่ฟรีมามีอะไรต่อไหมอ๋อเมื่อกี้อันเดิมทักทักอานั่นเลยไหมครับไปกับ40ได้ไหมไปได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นที่ผมไปบุรีรัมย์มาชักตันอานี่ไปกับ BM อ่ะGS ไปเที่ยวลาวกันมาไปได้ครับสบายๆรู้สึกว่าชักตันมันจะเครื่อง900นะครับไปกับ40ไปได้ครับแต่อาจจะไปได้ไม่มากนักเพราะว่าตัว40ที่เป็นบิ๊กไบค์ต่างๆเนี่ยที่เป็นสปอร์ตมันจี๊ดกว่าแล้วมันจี๊ดกว่าอยู่แล้ว40แบบมันเวลามันปลายมันเดินดีกว่าของเรามันสไตล์ชิลใช่เพราะฉะนั้นถามว่าไปได้ไหมจริงๆแบบไอ้40มัน40กี่พิกัดเท่าไหร่ล่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็ขี่มอไซค์แล้วออกทริปด้วยกันเนี่ยมันอยู่ที่การรอกันใช่นะมันต้องไปด้วยกันมันไปด้วยกันก็คืออ่ะมันก็มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะใครเร็วใครแรงเนี่ยชูดก็ชูดไปอ่ะชูดเสร็จแล้วก็รอกันอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะเข้าปั๊มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเงี้ยเหมือนกับงานบิดไปเลยเห็นบอกว่ามีต่ำสุดซีซีเท่าไหร่150 PC PCX มี PCX ก็มีนะครับแล้วก็ตัว R15 ก็มีใช่แล้วก็390 RC 390ก็ไปโอ้โหเยอะครับมีถ่ายซีซีจริงๆเราก็รอกันไปความเร็วอยู่ประมาณสัก100-120ประมาณเนี้ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่รถอ่ะมันอยู่ที่กลุ่มของพี่ว่ากลุ่มของพี่เป็นแนวไหนถ้ากลุ่มของพี่เป็นสไตล์ที่แบบขี่ชิลมันก็รอกันได้แต่ถ้าจ้องที่แบบจะจะพิสูจน์สมรรถนะอย่างเดียวก็ ก็เหนื่อยหน่อยเขาไปบุกตะลุยกันมาแล้วครับครั้งแล้วบุกเขามี Harley ไป2คันนะครับมี GS ไปคันนึงแล้วก็มีทักตันอาไปคันนึงเขาไปด้วยกันได้สบายๆนะฮะถามว่าไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แต่ถ้าถามว่าแข่งกันได้ไหมแข่งกันไม่ได้ยังไม่ได้แข่งแต่ได้เล่นไหมไปกับสุดได้ไปได้ครับแต่ถ้าไปแข่งกันน่ะไม่ได้ถ้าจะไปออกทริปไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าขี่สนุกทักตั้นขี่สบายสบายสายชิลด้วยใช่
นะครับนะมีอะไรต่อไหมอ่ะจะต่อไปนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98ครับหรือว่า SMS มาที่เบอร์482772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคต่อข้อความได้เลยนี่ER6N ครับ1ปีอะไรอ่ะ10ถึง11ยังได้เล่นอยู่ไหมครับตัวนี้มีปัญหาหมายความว่าปี2010 2011เหรอ ER6N 1นะเวอร์ชั่น1ป่ะอ๋อเวอร์ชั่นแรกเหรอเรื่องวาล์วขาดหรือเปล่าอันนั้นมันก็เคยมีปัญหาไปช่วงต้นๆเรื่องวาล์วกับเรื่องที่มันเกียร์มันดังก็รีคอร์กับอะไรนี่แต่ผมแนะนำก็อย่าไปเล่นเลยเพราะว่ามันเก่าเกินไปแล้วเก่าแล้วนะครับตัวแรกเนี่ยมันเก่าแล้วโฉมเก่าแล้วถ้าปัญหามันเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดซ้ำเกิดซ้อนเนี่ยซื้อไปมันจะไม่คุ้มใช่นะครับเพราะเราการันตีไม่ได้รถมือสองเนี่ยมาสภาพก่อนหน้าที่เราใช้อ่ะใช่คนใช้ก่อนหน้าเราเนี่ยเขาใช้สไตล์ไหนมาเขาใช้แบบโอ้โหโหดหรือว่าเขาใช้ธรรมดาหรือเขาเอาไปเล่นสตันหรือเขาไปทำอะไรรถเกิดอุบัติเหตุแล้วกลับมาทำมาขายแล้วหรือเปล่านะครับเพราะนั้นน่ะเล่นตัวที่มันไปสูงขึ้นมาตอนนี้รู้สึกว่าร้านดีเจริญจะมีอยู่คันหนึ่งสีเขียวนะครับเป็นรถปี12ขายอยู่แสนเจ็ดสภาพสวยเลยคือถ้าเป็นดีเจริญยนต์หายห่วงอยู่แล้วใช่ป่ะแสนเจ็ดประมาณแสนเจ็ดห้าหรือแสนเจ็ดนี่นะครับนะครับมีราคาบอกเลยดาวเท่านี้ผ่อนเท่านี้ดาวเท่านี้ผ่อนเท่านี้นะครับจะ48เดือน60เดือนมีให้เลือกลองเข้าไปดูที่เพจดีเจเดลยนตอนนี้นะครับกด Facebook เข้าไปเลยมีอัพมาเลยครับใช่นะครับลองดูตัวนั้นน่าเล่นกว่าตัว2น่าเล่นกว่าอย่างน้อยก็อย่าไปเสี่ยงตัวแรกอย่าไปเสี่ยงอาจจะรีคอร์มาแล้วอะไรก็แล้วก็ตามแต่มันมีปัญหามาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จบใช่นะแล้วการใช้งานมาแล้วด้วยปลอดภัยไว้ก่อนมือ2นะครับแนะนำให้เล่นรถกึ่ง2กึ่งใหม่อย่างเงี้ยปีมันไม่เก่ามากรถที่มันยังอยู่ในกระแสอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่านะครับแล้วรถใหม่เนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องวาล์วเรื่องเกียร์ต่อให้แบบว่าขายหลักหมื่นก็ไม่น่านะว่าเอามามันไม่จบไม่จบนะครับมาเอสเอ็มต่อไปถ้าผมซื้อ Happy 4มือแรกนำเข้าจากเกเรจะมีปัญหาไหมครับน่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาเรื่องตรวจทะเบียนนะฮะอ๋อนี่ไงเรื่องตรวจทะเบียนแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครรับจดแล้วครับมีเรื่องเดียวแล้วครับตอนนี้นะครับแต่ถ้ามีก็แล้วแต่นะเพราะเราไม่มีเราไม่รู้จักใครเพราะเกย์บางที่อ่ะเขาก็สามารถจดทะเบียนได้เพราะว่าเขานำเข้ามาอย่างถูกต้องคือเสียภาษีอย่างถูกต้องก็ราคาก็สูงหน่อยไงบางทีร้านเกย์เนี่ยมันจะมองว่าแบบเป็นเกย์แบบเป็นสีเทาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะฮะคือบางร้านอ่ะต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระดีกว่าตัวแทนจำหน่ายอิสระที่ไม่ใช่แบบเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเนี่ยเขาก็มีเหมือนกับเขามีช่องทางการนำเข้ามาของเขาแบบคือเข้ามาเป็นกล่องมาเป็นลังเลยนะใช่ป่ะจดทะเบียนถูกต้องครบถ้วนนั่นคือเขาจดทะเบียนได้เหมือนกันใช่นะฮะลองเช็คดูว่าเฮ้ยตัวเนี้ยจดทะเบียนมาไหมเพราะส่วนมากรถถ้าเป็นรถเกรที่บอกแล้วจดทะเบียนได้เนี่ยราคามันจะไม่ต่ำเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้รถราคาถูกเนี่ยซื้อรถมาไม่กี่แสนรถเกรเนี่ยศูนย์โลเลยจากอเมริกาจากจริงนั่น มันมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายไงใช่ก็เลยได้ราคาถูกทุกคนก็เลยแย่งกันที่จะไปหาซื้อมาแล้วก็พยายามที่จะทำทะเบียนมันทำไม่ได้แต่อย่างที่พี่ตู่เล่าเมื่อกี้คือว่าเป็นร้านที่แบบอิสระในการนำเข้าเขาจะมีกฎหมายรองรับว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมาไม่ได้มาเป็นชิ้นส่วนนะมาเป็นขนาดนี้แล้วราคาก็ไม่ได้ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้แพงกว่าของเดิมเท่าไหร่สักนิดนึงต่างกันหลักหมื่นแล้วมั้งใช่จริงๆแล้วจริงๆก็ซื้อที่มันถูกต้องไปเลยก็ดีนะเดี๋ยวจะว่าไปนะค่ายอิสระดีกว่าร้านอิสระที่นำเข้ามาตั้งแต่ช่วงสมัย Yamaha R1 เวอร์ชันล่าสุดเข้ามาเนี่ยคือศูนย์ยังไม่เอาเข้ามาแต่ว่าคนไทยเนี่ยอยากได้ได้ก่อนขี่ก่อนรอก่อนราคามือหนึ่งเท่าไหร่นะที่ศูนย์ขาย 800,000 กว่าใช่มั้ย 980,000 980,000 แต่เชื่อไหมว่าตัวแทนจำหน่ายที่เอามาขายบางทีทะลุไปล้านกว่าเลยใช่ล้านหนึ่งแต่ว่าอยากได้ก่อนเหมือนกับสมัยเฟอร์บี้ใช่ไหมอยากได้โหราคาปั่นก่อนรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วตอนนี้เป็นไงก็เหมือนกันรถขี่เหมือนกันใช่มีเหมือนกันรอดีกว่าแล้วก็เอาให้มันแบบถูกต้องขี่แบบสบายๆใจดีกว่าครับประมาณนั้นแต่ถ้ามีช่องทางการจดทะเบียนก็แล้วแต่นะว่ากันไปที่สบายใจที่สบายใจแล้วกันแบบนี้ก็ได้หรออ่ะเรื่องต่อไปครับHarley 48ครับคุณภาพเป็นไงครับน่าเล่นไหมน่าเล่นนะครับแต่ผมต้องบอกว่าจริงๆนะรถที่น่าเล่นทุกคันน่าเล่นหมดครับทุกรุ่นที่มีผลิตขายทุกแบรนด์อะไรเงี้ยมันมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวมันมีเทคโนโลยีที่มันกำหนดในเรื่องของ CC เป็นตัวเองอยู่แล้วสตอรี่ด้วยสตอรี่ของแต่ละตัวด้วยตัวมันเองอยู่แล้วจริงๆก็น่าเล่นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น48ไม่ว่าจะเป็นไกด์ไม่ว่าจะเป็น Heritage ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เป็น Harley อ่ะนะครับแม้กระทั่งตัวใหม่ Stratlord ก็น่าเล่น750
แต่ถามว่าถ้าพี่ถามมาในเรื่องของ48จริงๆแล้วมันเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถค่อนข้างจะเป็นรถจิ๊กโก้สักนิดนึงเพราะว่าเป็นรถแบบสไตล์เหมือนเป็น Harley Nugget นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 1,200 ซีซีก็เรียกว่ามาเหลือเฟือแล้วเสียงไม่ต้องกลัวครับเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วมาหอบหอบปุ๊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 บแต่เวลาบิดนี่โหสถานมันมากสไตล์ยางก็จะคล้ายๆแบบพวกสไตล์บับเบิ้ลยางบับเบิ้ลครับเป็นยางลูกโป่งยางโตหน้าหลังใช่ขี่สนุกเพราะเคยลองเอามาขี่ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าสไตล์จิ๊กโก้นิดน่ะนะครับเพราะว่านั่งแบบสไตล์นักเก็ตนะครับไปไกลๆอาจจะเมื่อยนึงไปเจอพวกไกด์ไปเจอพวกรถต่างๆที่มันตัวหัวโตๆอ่ะนะครับอย่างงั้นมันตัวนั้นมันเค้าเรียกอะไรมันช่วยมีอะไรต้านลมของรถคาร์ทตัวนี้ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขี่ได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองตัวเนี้ยถือว่าขี่หล่อแล้วก็คุณภาพดีแน่นอนครับไม่มีอะไรที่จะติได้เลยนะประมาณนั้นอ่ะมีต่อมั้ย SMS โหรถไกด์รถ King Street Guide Heritage Softail นะครับรถ2จังหวะจะกลับมาผลิตอีกมั้ยครับไม่ผลิตแล้วครับในเรื่องของมลภาวะมลพิษทางอากาศทางไอเสียต่างๆนะครับถูกปิดจ็อบไปที่เรียบร้อยทุกวันนี้ที่เห็นคือว่าเขาเอามารีวิวกันใหม่ไม่ว่าจะเป็น KRLS DAT อะไรต่างๆเนี่ยที่ยังเห็นใช้อยู่บนถนนเนี่ยนะครับเขาก็คือว่าอะไรมันยังพอหาได้บ้างนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันอึดสองจังหวะนะครับมันก็เขาเลยกลับมาทำใหม่ที่เห็นวิ่งๆอยู่แต่ถามว่ารถป้ายแดงเลยไม่มีแน่นอนไม่มีจะมีก็คือค้างสต็อกอะเคยมีในเพจเคยมี JR อะไรพวกนี้แต่เราก็ไม่รู้นะก็ทิ้งไว้นานๆก็ถ้าจะซื้อมันก็ต้องมาเช็คผ่าเช็คกันดูข้างในบ้างแหละนะครับที่แม็กซ์27ต่างจากตัว26มากไหมครับโอ้พอสมควรนะระบบปรับไฟฟ้านะครับชิวปรับชิวปรับไฟฟ้าขึ้นลงเป็นไฟฟ้าบอกก็เลื่อนไฟฟ้านะฮะมีครูซคอนโทรลครูซคอนโทรลด้วยนั่นแหละครับ3หลักใหญ่ตัวเนี้ยที่เหมือนกับตัว2016คืออัพไซด์ดาวที่อัพไซด์ดาวเนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่ตอน2016แล้วใช่ตอน2017ก็ได้ตามมาก็มีออปชั่นให้บอกเบาะก็ปรับไฟฟ้าเลื่อนตื้อจ้าเลื่อนตรงข้างหน้าเลยก็ครูคอนโทรลขับเดินทางด้วยความเร็ว120เปิดครูคอนโทรลปุ๊บมันก็120ต่อไปไม่ต้องบิดคันเร่งก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราบิดคันเร่งเพิ่มหรือเราเบรกปุ๊บเนี่ยตัดมันจะถูกตัดอัตโนมัติแล้วกลับมาใช้คันเร่งที่เราจะต้องเติมเหมือนเดิมแล้วก็วินชีลไฟฟ้ากดขึ้นลงเวลากันลมปะทะเราก็เป็นระบบไฟฟ้าก็เพิ่มอำนวยความสะดวกขึ้นมานั่นแหละใช่นะครับราคามันมา500,000กว่า503ประมาณเนี้ยถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นอีกคันนึงเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่ขี่มันมากใจมากมันคือรถเครื่องยนต์สปอร์ตสกูตเตอร์ดีๆนี่เองเขาให้เราไปเทสในสนามช้างเรายังงงเลยเฮ้ยนี่มันรถบิ๊กสกูตเตอร์ทำไมเอาไปให้ขี่ในสนามบอกว่าเขาบอกเท่านี้นะเวลาขี่หนีบแน่นๆเขาบอกถึงจะกว้างเนี่ยคุณให้เนี่ยเข่าหนีบแน่นแล้วคุณลองเข้าโค้งเหมือนรถสปอร์ตดูได้เป็นยังไงผมว่าไปลองมาโหโค้งก้าวนี่แบบพีคกันแบบโอ้โหแต่รถมันดีจริงรถดีระบบเบรกก็ดีเบรกชึกนี่ดึงรถตึงกันเลยเบรกชึกก็ดึงรถตึงกันเลยทางตรงนี่แบบ108ใช่แบบมาเต็มแม็กซ์นะฮะใช่ ขอคำแนะนำหน่อยครับมีงบ 450,000 อยากเปลี่ยนค่ายนะครับอยากเปลี่ยนค่ายจากอะไรตอนนี้ขับ MT 07โอ้โหมีตั้ง 400,000 กว่า MT 07มันแค่ 300,000 อยากเปลี่ยนค่ายด้วย MT มันแค่ 300,000 มีตั้ง 450,000 เลยเหรอ450,000 ขาย MT 07ไปมีเงินเหลืออีกเนี่ยหรือว่า MT ไม่ขายถ้าไม่ขายมีก็450,000เอา450,000ก่อนได้อะไรบ้างอ้าวทีนี้ชอบสไตล์ไหนล่ะทีเนี้ยอันนักเก็ตเอาลองนักเก็ตแล้วกันมอนเตอร์ไงมอนเตอร์ได้400,000กว่าขับมอนเตอร์ได้ Z 900ขี่ได้ขยับ CC ด้วย MT 09ตัวใหม่ล่าสุดอันนี้6ออปชั่นเพียบค่ายอ๋ออยากเป็นค่ายก็มีดูคติครับดูคติก็จะมีตัว821ไฮเปอร์8ไฮเปอร์ไม่ใช่เปอร์ตัวที่ครับมอนเตอร์821คาวาซากินะครับตัว Z900 ขยับ CC ด้วยนะ450,000 นะ Honda มีไหม Honda ก็มีตัวนี่ไง XADV นี่ไงแต่มันเป็นออโตเมติกนะ 400,000 กว่าใช่ไหมไอ้นั่นมัน415เองแต่นี่450,000มันมีเงินเยอะนะครับแล้วก็มีไหนกันไทรอัมนักเก็ตมันก็โดดไป4กว่าก็พอเล่นได้อยู่นะ BM ตัวเนี่ยทริปเปิ้ลติดทริปเปิ้ลก็พอเล่นได้อยู่ของตัวไทรอัม BM ไม่ได้ BMS 1000R โอ้ BM ไม่ได้ BM 8-6-7 แสนไม่ได้ประมาณนี้ครับมีอยู่3ค่ายที่ให้เลือกอย่างเห็นเลยนะครับของคาวาซากิ Z900 นะครับแล้วก็ของดูคาติจะเป็นมอนสเตอร์821นะครับแล้วก็ตัวทริปเปิ้ล R ที่เป็นเอสเนี่ยของไทอัมสตีททิปเปิลอ่ะ
สามค่ายงบนี้หลากหลายงบนี้เล่นได้นะครับลองดูครับหรือไม่ก็ถ้าจะให้เงินเหลือก็ไปเล่นตัว CB หัวสุด F ตัวใหม่ล่าสุดเขาบอกว่ามีทอร์คที่ดีขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก4ตัวเทคโนโลยีใหม่ๆหน้าจอฟูลดิจิตอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอเล่นได้เพราะตัวนั้นมันแค่3แสนกว่าเองนะครับแล้วก็อีกอ่ะดุกได้ไหมดุกโตดุกไม่ได้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 สุดคนดุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาประมาณนั้นมาเอลเมนต์ต่อไป GSX ตัวนี้เล่นได้ GSX เนี่ยGSX ซูมีตัวนี้นักเก็ต750กับ Z900 ตัวไหนดีครับแหมถามมาอย่างนี้แต่ผมได้ลอง Z900 แล้วนะผมว่ามันจี๊ดดีอ่ะแต่ถ้าส่วนยังไม่ได้ลองแต่ถ้าเผื่อว่าเทียบกันแล้วเนี่ย900ก็เปลี่ยนมาเยอะมากเปลี่ยนแล้วก็พัฒนามาเยอะมาก900เน้นในเรื่องของความเบาความเพรียวของตัวรถส่วนตัว GSX-S นะครับจะเน้นในเรื่องของไซระความที่เป็นนักเก็ตอบอวบอ้วนแน่นๆเหมือนเขาบอกว่าถ้าเป็นนักเก็ตพันแท้ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามัดกล้ามเนื้อที่ออกมาเป็นเหมือนมัดกล้ามเนื้อเหมือนกับนักกล้ามเหมือนกับใช่ไหมเวลาขี่ใช่ไหมใช่คนเราขี่มันต้องแบบเหมือนกับคนเบ่งกล้ามขึ้นมาอย่างเงี้ยจำไม่นี่ได้ไหมซูซูกิบีคิงอ่ะโอ้โหบีคิงเครื่อง1,300อ่ะที่แบบว่าอะไรนะหน้ากากนิดนึงเนี่ยหนักแต่แบบอกถังนี่หลักใหญ่มากตูดเบลเลอร์เทอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องไฮยาบุสะนั่นคือนักเก็ตที่เขาบอกว่าเป็นคือนักเก็ตพันแท้ใช่แล้วตัว750เนี่ยก็เหมือนกับย่อส่วนจากบีคิงเลยนะใช่ก็คือหดไฟหน้าเล็กๆกระดาษเล็กจริงๆมันหดมาจากตัวพันก่อนใช่ไหมพันก่อนแล้วก็มาเป็น750ผมมองว่าตัวเนี้ยก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าถ้าในเรื่องของการพลิกรถพลิกเลี้ยวตรงนี้นะผมมองว่าตัว900มันจะเบากว่าแล้วมันเพรียวกว่าทำให้กระชับแล้วก็คล่องตัวมากกว่าส่วน GSX เนี่ยล่าสุดที่เขาไปเทสกันมาเนี่ยที่เราเคยได้เห็นในโซเชียลเนี่ย200นะได้นะคือ750ที่วิ่ง200นะไอตัว900นี่ก็2อัพนะใช่นะครับถือว่าสูสีแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะนั่งแล้วรู้สึกกระชับกับตัวรถไม้สุดอ่ะผมมองว่าเป็นตัว Z900 แต่ถ้าแบบว่านั่งแล้วแบบดูเท่ดูสมาร์ทแล้วแบบมันคือนักเก็ตที่เราแบบดูแล้วมันหล่ออย่างเงี้ยผมว่า GSX อ่ะมันดูแล้วแบบผมก็เชียร์900นะเพราะ900มันซีซีเยอะกว่าด้วยใช่มัน948อ่ะจะพันแล้วอ่ะจริงๆก็เอาตัว900เนี่ยมันคือเอาเครื่องตัวพันมาพัฒนาไม่ใช่เอาเครื่อง800พัฒนาขึ้นไปนะเขาเอาเครื่องตัวพันพัฒนาลงมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการตอบโจทย์ของเครื่องยนต์ที่มันรอบสูงๆนั้นมันปลายๆเนี่ย900อาจจะได้เปรียบแต่ว่าถ้าดูแล้วหล่อๆเท่ๆขี่คือแน็กเก็ตนั่งแล้วสมาร์ทๆผมว่า GSX อ่ะเหมาะนะครับไม่เวลาหมดเวลาซะแล้วช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับไม่เป็นไรนะครับเรายังถ่ายทอดสดอีกพรุ่งนี้1วันนะครับเป็นรายการสด1วันช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง True Vision 691กับรายการ Spider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ